ในขนาดเดียวกันอันนี้อาจจะเป็นน้ําจิ้มเพราะหลายคนก็รอดูมาตรการที่แบงค์ชาติจะลดดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่ประการใดปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านชมูมชพรา้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐพุทธสุดที่วาดเดรพุทธได้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ระบุแบงค์ชาติประเมินการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี67 อยู่ที่2.6อะของกระทรวงการคลังประเมินอยู่ที่2.4ใช่ค่ะผู้ว่าแบงค์ชาติของแบงค์ชาติบอก2.6หมายถึง GDP ขนาดเดียวกันคนุณเศรษฐพุทธบอกต่อไปว่าแม้อัตรางเงินเฟอ้อจะอ่อนแรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่แบงค์ชาติกับมองว่าอัตรางเงินเฟอ้อจะทยอยปรับตัวขึ้นและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่คาดการเอาไว้ก็คือ1 3ภายในสิ้นปีนี้นั่นก็แปลว่าฝั่งกางครคลังบอก เงินเฟ้อมันติดลบแล้วแต่แบงก์ชาติบอกกำลังจะทยอยปรับข้อสูตรกรอบที่คาดการภายในปีนี้สิ้นปีปัญหาเชิงโครงสร้างยังทำให้เศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนขณะที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยและประชากรวัยทำงานหดตัวเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกจำเป็นต้องมุ่งเน้นที่การลงทุนภาครัฐค่ะให้มากขึ้นมากกว่าพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอะไรมาตรการอะไร แล้วก็บอกต่อไปผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการลดและผ่อนคลายกฎระเบียบซึ่งรวมถึงความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ คนเจษพุธบอกว่าการรักษาสมดุลระหว่างนโยบายการเงินกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอ่อนแรงเป็นงานยากสําหรับแบงก์ชาติแต่ถ้าดูเหตุผลของสิ่งที่ทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวจะพบว่าม,ม,มันไม่เกี่ยวกับ<อ>เรื่องดอกเบี้ยมากนะใช่ค่ะอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันใหมายถึงดอกเบีย้ยนโยบาย2.5เป็นระดับที่สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้ว แล้วก็สอดคล้องกับความพยายามที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยรักษาสมดุลด้วยไม่เพิ่มภาระให้ครัวเรือนมากจนเกินไปและขณะเดียวกันก็ไม่ให้ประชาชนไปกู้เพิ่มไปก่อหน,นี้ใหม่มากจนเกินไปด้วยแล้วก็ย้ําในตอนท้ายประเด็นแรงกดดันทางการเมืองจะไม่ทําให้แบงก์ชาติเสียความเป็นอิสระในการดําเนินนโยบายอัตราดอกเบีย้ยและแม้จะมีแรงกดดันอย่างมากให้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ย แต่แบงค์ชาติก็ไม่ได้ดําเนินการตามหากไม่ใช่การดําเนินการอย่างเป็นอิสระแล้วก็ระบุด้วยว่าเรื่องนี้ถูกพิสูจน์มานักต่อน,นักแล้วนั่นเป็นที่มาของผ้าถัวข่าวว่าผู้ว่าแบงค์ชาติยันดําเนินโนโยบายอิสระเมินแรงกดดันทางการเมืองบอกผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ชี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่แล้วทั้งสอดคล้องกับการลดภาระหนี้สินอย่างเป็นระบบระเบียบ อ้านี่คือเรื่องปากท้องโดยแท้แล้วช่วงหน้ากับมอว่าก,ก่อนต่อออกปิดท้าย